หมอจะเริ่มยิงเลเซอร์แล้วนะคะค่ะ1 2 3ถ้ารู้สึกเจ็บบอกได้เลยนะคะค่ะเสียงดังนิดนึงนะคะดำๆที่หน้าก็เลยอยากเอาออกสวัสดีค่ะ ค่ะ เห็นว่าคุณกรกนกจะมาปรึกษาหมอเรื่องอยากจะเอาไฝบนใบหน้าออกเหรอคะใช่ค่ะค่ะมีเม็ดไหนที่เป็นพิเศษที่กังวลไหมคะเดี๋ยวหมอให้ดูกระจกกันนะคะค่ะตรงนี้อะค่ะค่ะแล้วก็แถบที่มันอยู่ตรงกลางกลางหน้าค่ะอยากให้เอาออกค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวหมอขอดูใกล้ๆนิดนึงนะคะอันนี้นี่เป็นฝอยที่มีมาตั้งแต่เด็กเล็กๆ เลยไหมคะหรือว่ามันขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะมันค่อยๆขึ้นมาค่ะแต่เป็นตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วก็ค่อยๆมันโตขึ้นเร็วๆในช่วงหลังไหมคะไม่โตขึ้นนะคะไม่โตขึ้นเพียงแต่ว่าไม่ได้มีอาการเจ็บเจ็บหรืออะไรเพียงแค่ว่ารู้สึกว่ามันอยากจะออกให้หน้าเกลี้ยงขึ้นใช่ค่ะคุณหมอครับฝอยหรือแบบนี้อาจจะเป็นเหมือนขี้แมลงวันที่เขาเรียกเป็นจุดดำเล็กๆเฉยๆอย่างเงี้ยถ้าปล่อยไว้ก็ไม่ได้อันตรายใช่ค่ะคือถ้าสมมุติว่าไฝลักษณะแบบนี้เป็นมานานๆแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในระยะเวลาสั้นๆพวกนี้นี่ส่วนใหญ่เป็นไฝธรรมดาที่ไม่จำเป็นต้องเอาออกเราจะดูรู้ด้วยตัวเองไหมฮะว่าไฝแบบนี้อันตรายนะมันจะโตไปได้หรือแบบนี้วิธรรมดาถ้าไม่ได้สนใจอะไรมากปล่อยไว้ก็ได้ถ้าไฝที่มันเคยอยู่มานานๆละไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอยู่ๆภายในช่วงสัก3เดือนถึง6เดือนเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นมันโตเร็วกว่าปกติอย่างอันนี้คือเราก็จะรู้เพราะไฝบางอย่างเนี่ยมันกลายเป็นมะเร็งผิวหนังได้คราวนี้พวกนี้ก็จะต้องมีอาการที่ชัดเจนอย่างเช่นมันโตเร็วมากๆขอบขยายบางทีมีเลือดออกแตกเป็นแผลพวกนี้ค่ะคนไข้ส่วนใหญ่จะมาในตอนที่มันเปลี่ยนไปละนี่มีเม็ดไหนเป็นอย่างนั้นไหมฮะคุณกรยังไม่มีไม่มีเลยดูเป็นเม็ดเล็กๆเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยถ้ามาหาพวกคุณหมอก็จะถามก่อนแนะนำก่อนใช่เรามีทางเลือกในการที่จะเอาไฝพวกนี้ออกอยู่ได้หลักๆมี2วิธีนะคะอันแรกนี่คือการจี้ไฟฟ้าซึ่งการจี้ไฟฟ้าเนี่ยข้อดีที่สุดของมันคือราคาถูกสามารถทำได้เลยแต่ปัญหาของการทำจี้ไฟฟ้าก็คือว่าคือมันจะใช้เครื่องเนี่ยในการเหมือนกับทำลายเซลล์ไฝปัญหาของเครื่องนี้คือมันไม่สามารถกำหนดความลึกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันกำหนดความลึกไม่บางทีเรายิงไปเสร็จปุ๊บทีนึงบางทีมันอาจจะลึกไปนิดหน่อยนะคะส่วนใหญ่บนใบหน้าเนี่ยบางทีคนก็กังวลเรื่องความลึกหรือความสวยงามโอกาสจะเกิดการเป็นแผลต่อไปไหมใช่หรือมันอาจจะเป็นแผลได้ง่ายกว่าวิธีที่2คือการทำเลเซอร์เราใช้เลเซอร์ชนิดที่เรียกว่าเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งหลักการในการทำงานก็ใกล้เคียงกันคือพลังงานของเลเซอร์จะไปทำลายเซลล์เม็ดสีคือตัวที่เป็นสร้างไฝเนี่ยค่ะทำลายไปข้อดีของมันก็คือว่ามันลงไปเนี่ยตื้นกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลก็จะตื้นกว่ามากนะคะแต่ข้อเสียของการทำเลเซอร์ก็คือว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะแพงแพงกว่าแบบแพงกว่าแบบแรกอย่างน้อยประมาณสัก 2-3 เท่าหมอครับหรือบางคนครับเขาอาจจะเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะได้ยินมาว่านะเขาเอาเข็มเนี่ยไปลนไฟเหมือนกับฆ่าเชื้อแล้วค่อยๆจิ้มแซะๆออกอะไรเงี้ยบอกว่าอันนั้นยิ่งเสี่ยงการติดเชื้อมากขึ้นที่เราเจอมากๆคือจี้ปูนกับจี้กรดคนไข้บางคนก็จะบอกว่าไปตามตลาดนัดแล้วก็มีการเคยได้ยินไหมคะก็จะจี้ปูนมาหรือบางทีใช้กรดจี้มาเม็ดละ50บาทประมาณเคยทำไหมฮะไม่เคยค่ะรู้ราคาด้วยเดินผ่านเดินผ่านหมายถึงเข้าน้ำกรดนี่เหรอครับใช่ค่ะบางทีเขาใช้กรดแบตเตอรี่อย่างเงี้ยจิ้มลงไปเพื่อที่หวังว่าจะไปทำลายแต่ปัญหาของพวกนี้ก็คือมันยิ่งแย่กว่าการจี้ไฟฟ้าอีกเพราะพวกนี้น้ำกรดมันลงไปเนี่ยมันไม่รู้ว่าลงไปลึกมากขนาดไหนใช่มันคุมไม่ได้หรือบางทีคนไม่ชำนาญทำเนี่ยมันก็ไปโดนบริเวณผิวหนังตรงอื่นที่เราไม่ต้องการจะไปกำจัดทำให้คนไข้เกิดแผลเป็นคราวนี้คนไข้กลุ่มนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งเลยที่กลับมารักษาแผลเป็นจากการไปจี้ด้วยตัวเองซึ่งแผลเป็นนั้นใหญ่กว่าใหญ่กว่าแล้วก็ลึกกว่าเหรอฮะลึกกว่าไฝจริงเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายมีแบบนี้เยอะไหมครับหมอก็พอสมควรนะคะมาเรื่อยๆ
แล้วทำนานไหมฮะเลเซอร์ใช้เวลาประมาณ5นาทีอุ้ยเท่านั้นเองเหรอครับสั้นมากเลยค่ะหลังทำเนี่ยนะคะจะเป็นแผลเหมือนเป็นแผลถลอกตามจุดที่เรายิงเลเซอร์ไปนะคะหมอจะให้คุณดูแผลหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยในแผลถลอกเนี่ยคุณจะได้ยาเป็นสำหรับเอาไปป้ายแผลนะคะก็จะต้องป้ายทุกวันประมาณสักวันละ 3-4 ครั้งนะคะไปจนถึงประมาณสักอาทิตย์นึงพวกรอยถลอกพวกนี้ก็จะหายตื้นขึ้นแล้วเราก็จะนัดคุณกลับมาดูแผลณ1สัปดาห์ระหว่างนี้ก็ต้องหลบแดดนะคะทาครีมกันแดดได้มั้ยคะช่วงแรกอย่าเพิ่งทาเลยค่ะเพราะว่าอาจจะแสบได้นะคะแต่หลังจาก1อาทิตย์ผ่านไปหลังจากที่เราเจอกันก็เริ่มทาครีมกันแดดได้เลยขั้นตอนนี้ทำอะไรครับหมอกำลังจะเริ่มฉีดยาชานะคะงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะหมอจะขออนุญาตเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะแล้วก็จะฉีดยาทีละเม็ดนะคะใน3เม็ดนี้นะคะหมอจะเริ่มยิงเลเซอร์แล้วนะคะ1 2 3ถ้ารู้สึกเจ็บบอกได้เลยนะคะเสียงดังนิดนึงนะคะเป็นยังไงบ้างคะไม่เจ็บไม่เจ็บเลยเนาะโอเคอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะเห็นไหมคะว่าจริงๆฝอยมันก็จะจางลงจางลงเลยใช่ค่ะเราก็จะยิงจนกว่าจุดดำเนี่ยจะหมดไปเม็ดนี้ก็หายไปแล้วนี่ค่ะยิงหน้าอีกด้านนะคะเดี๋ยวเราจะยิงอีก2เม็ดที่เหลือนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะมีเป็นหลุมนิดหน่อยใช่ค่ะแต่พวกนี้ส่วนใหญ่มันเป็นจากปฏิกิริยาของร่างกายพอถึงเวลาสักพักหลุมพวกนี้ในอาทิตย์หนึ่งก็จะค่อยๆตื่นเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตเปิดตาคุณแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูว่าแผลเป็นยังไงนะคะเห็นลักษณะแผลนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะป้ายยาปฏิชีวนะให้เลยกี้ยังมีอยู่เลยอ่ะตอนนี้ไปหมดแล้วครับเร็วมากด้วยฮะก็อย่างที่หมอบอกนะคะทายาแล้วก็หลบแดดอย่างน้อยในช่วง1สัปดาห์แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหมอนัดคุณกลับมาดูแผลอีกรอบนึงนะคะป่านนั้นก็คงจะหายหมดแล้วค่ะครับนี่คือสิ่งที่อยากได้อยากทำมานานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะครับผลข้างเคียงถ้าจะเกิดขึ้นนี่จะเป็นยังไงครับอันแรกก็คืออาจจะเกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์เพราะว่าในกรณีที่สมมุติว่าถ้าไปโดนแดดนะคะหรือว่าบางทีอาจจะมีการติดเชื้อถ้าเราไม่รักษาความสะอาดค่ะแต่ถ้าไม่โดนแดดแล้วก็ทายาอย่างดีอย่างที่หมอแนะนำตลอดแผลก็จะค่อยๆตื้นหายแล้วก็เหมือนผิวปกติเรานี่แหละค่ะรอยดำก็จะไม่เกิดด้วยรอยดำก็จะไม่เกิดโอ้ดีมากเลย